คไหลไปแล้วนะครับโอเค9คน10คนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราเวลาเดิมวันศุกร์2ทุ่มครึ่งกับพวกเราทีมงาน Helix Barber Shop นะครับไลฟ์สดผ่านเพจ Barber Bean Bowmate Official นะครับสวัสดีพี่ๆ33คนดูครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีพี่สมจิตใจมนด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับผมเข้ามาแล้วก่อนจะเริ่มก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสวัสดีพี่หนุ่มสุราษฎร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่แม็กด้วยนะครับสวัสดีครับทีมงาน HRBB ครับ40คนดูนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระหว่างที่รอเขาพี่หนุ่มบอกว่ามาแล้วสำนักที่ลอยคอเอ้ยรอคอยสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสุปองนั่นเองโอเคก็เป็นพี่หนุ่มสุราษฎร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณกันนิดนึงก็ขัดข้องหรือได้ยินอะไรยังไงไหมถ้าชัดเจนขอกด1แล้วก็หัวใจรัวๆเลยนะคะขอกด1ให้พวกผมหน่อยครับสัญญาณชัดแจ๋วดีหรือเปล่าขอหัวใจรัวๆก็ได้ครับพี่สวัสดีพี่ฟานตะหลิ่งชันด้วยนะครับ FC จากภูเก็ตครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับสวัสดีพี่สมใจด้วยนะครับพี่พีรพัฒน์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอคนดูไปนิดนึงนะครับโอเคสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวกันด้วยนะครับโอเควันนี้บางยีพูดถึงว่าบางยีวันนี้มาโชว์ทรงที่อยู่ในกระแสมากๆในตอนนี้อย่างใครบ้างแต่ทุกวันเลยอย่างดารานี่ใครบ้างที่เห็นชัดๆถ้าเป็นคอปมันเหล็กก็น่าจะยังโอมปะยังโอมใครที่เป็นฮิปฮอปสายฮิปฮอปก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วว่ายังโอมตัดเสร็จก็แลบได้เลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเนี่ยตัดเสร็จก็จัดได้เลยสวัสดีพี่พานุวัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับFC จากภูกระดึงครับโอ้โหจริงป่ะเนี่ยพี่อันนี้น่าจะอยู่สูงที่สุดแล้วหรือเปล่าพี่ปกติอยู่ไกลที่อยู่สูงมีใครสูงมากกว่านี้ไหมครับนี่สวัสดีพี่รุ่ดด้วยนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้มาในทรงมูเล็ตครับมูเล็ตครับใช่ครับแล้วก็มาดูกันว่าดีจะตัดยังไงดีพูดถึงมันเล็ตนี่เป็นยังไงจริงๆของมันเล็ตนี่คือยังไงมีมูเล็ตก็คือหลักๆก็คืออยู่ด้านหลังเลยด้านหลังก็คือถ้าบ้านเราก็เรียกว่ารักใสแต่ว่ารักใสแบบสมัยก่อนก็อาจจะแบบไม่ได้ซอยไม่ได้อะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเพิ่มการซอยใส่เท็กเจอร์อะไรเยอะๆเลยอย่างที่ใต้นี่ฝั่งสงขลาหรือฝั่งเราเขาจะเรียกว่าอันนี้เปิดข้างมาลีวะใครเคยได้ยินคำนี้บ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเปิดข้างมาลีใช่ไหมจริงไม่ได้ยินนานแล้วถ้าใครแบบคุ้นคำนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับนี่พูดถึงมาลีแล้วผสมผสานกับการตัดครอปด้านบนใช่ไหมใช่ครับผมครอปนี้สำหรับเพื่อนๆที่ยังมองไม่ออกว่าครอปเป็นยังไงบางทีเดี๋ยวลองของมาลีวันนี้ครอปจะเป็นสไตล์ไหนดีครอปวันนี้ผมว่าผมจะทำเป็นประมาณกลางหน้าผากของลูกค้าเพื่อจะให้เปิดคุมหน้าของลูกค้านี่มันเป็นการผสมผสานสองทรงเข้าด้วยกันนะคะกลางหน้าผากสวัสดีพี่ตั้มแชร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีพี่ไนท์ด้วยนะคะสวัสดีพี่นามด้วยนะครับนี่มีคอมเมนต์เขามาเมื่อกี้จำพี่ภูกระดึงได้ไหมมีพี่อีกคนทักมาว่าฝนตกไหมครับกำลังจะไป น่าจะ สวัสดีครับสวัสดีพี่แจ็คจากกรุงเทพด้วยนะครับนี่สวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะทั้งจากไทยแล้วก็จากต่างประเทศหลายประเทศเลยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบางยีจะตัดมันเล็ดและก็ครอปในทรงเดียวกันยังไงกันบางยีวันนี้การทำงานมีกี่ขั้นตอนการทำงานจะมีเป็น3ขั้นตอนครับวันนี้ก็คือส่วนด้านบนด้านหลังก็คือรากใสมันเล็ดด้านข้างด้านข้างก็อาจจะใส่การเฟดนิดนึงเพื่อให้ดึงสไตล์ของในแบบเราโอเคเดี๋ยวได้3แบบเลยนะคะโอเคสวัสดีเดี๋ยวบางทีจะตัดยังไงก่อนทำตรงไหนก่อนดีจะตัดด้านข้างก่อนแล้วก็ด้านข้างเสร็จก็จะไปด้านหลังเลย
แล้วก็ข้างบนสุดท้ายเลยโอเคจัดไปเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคสวัสดีพี่ๆจากพิจิตรด้วยนะครับชัดเจนครับโอ้โหสวัสดีช่างรอนสบ้าย้อยบาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับนี่นายแบบอยู่อย่างโหดพี่หนุ่มบอกโอ้โหนายแบบนี้ได้นะดูผมนายแบบนี้ก่อนนะคะนายแบบก็เนื้อผมเขาค่อนข้างที่จะหยักศกมากๆเลยก็พูดถึงสามารถโชว์เสน่ห์ของเส้นผมได้ชัดเจนมากตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะสวัสดีช่างฮาริสแสงมหามัดด้วยนะครับนี่อันดับแรกเราต้องชิมน้ำก่อนนะสวัสดีพี่ๆคนดู130คนดูนะครับพี่ๆทุกคนกำลังรับชมไลฟ์สดผ่านเพจ Barberbane Pomade Official นะครับผมยินดีต้อนรับพี่ๆสู่ครอบครัว Barberbane ของเรานั่นเองนี่จากที่ไหนกันบ้างครับพี่เมื่อกี้มีคนไม่ใช่ไกลนะพี่เฟิร์นมีคนสูงที่สุดภูกระดึงมีใครสูงกว่านี้ป่ะหรือว่ามีใครไกลกว่าพิจิตรบ้างเมื่อกี้กำลังกระโดดร่มอยู่ครับตรงนี้พูดถึงแบบเมื่อก่อนเขาฮิตกันมากมากเลยนะตรงนี้แล้วเขาก็เอากลับมาเล่นกันอีกเด็กแนวเด็กอะไรนะใช่ครับผมตรงนี้เราก็เล่นกันเองแล้วพี่บุญสำหรับพี่ๆที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเจอกับพวกเราอีกเช่นเคยทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งกับทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับสวัสดีช่างพี่ฤทธิ์ด้วยนะครับพี่ฤทธิ์บอกว่า FC จากภูเก็ตครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับบางทีจะทำการแบ่งผมก่อนนะคะแบ่งสัดแบ่งส่วนในการทำงานนะคะอันนี้บางทีจะแบ่งหน้าหลังใช่ไหมคะครับผมเอาแบ่งเป็นหน้าหลังก่อนสวัสดีพี่วานเลนด้วยนะครับเราจะได้แบบแบ่งสัดส่วนได้ถูกต้องแอดมินบอกว่า FC จากทวีวัฒนาฮะโอ้โหสวัสดีค่ะคุณคุณนะครับสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับจากอุบลก็มานะครับช่างยีโอเคโอ้โหเผลอแป๊บเดียวคนดู172คนดูครับบางยีขอบคุณครับผมสวัสดีครับ FC จากสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับครับผมพี่ตอนนี้จะเป็นการแบ่งผมนะคะบางทีก็จะทำการแบ่งในส่วนด้านล่างบางทีก็จะแบ่งส่วนหน้าหลังนะคะก็คือเป็นเกณฑ์หลังหูหน้าหูเป็นเกณฑ์นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะแบ่งด้านบนนะคะบนกับล่างนะคะมีพี่เขาบอกว่า FC จากเมืองลับแลครับทรงอีกาใช่ไหมนี่ก็คล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆนะครับพระเอกชื่ออะไรนะเชนจิคากาวะหรือเปล่านักบอลแล้ววะสวัสดีพี่ๆคอมโบเดียด้วยนะครับมิงกาลาบานะคะมิงกาลาบานะครับผมสวัสดีนะคะมีพี่บอกว่าสวัสดีครับพอดีผมดูบนชั้น2ครับสูงพอยังหยอกๆกันไปนะครับนี่เราอาจจะเก็บผมด้านหน้าของลูกค้าถ้าสมมติแบบเข้าตาลูกค้าครับผมเดี๋ยวเราจะทำการตัดด้านข้างก่อนเลยโอเคจัดไปครับสวัสดีคนดู200คนดูแล้วนะครับพี่ทุกคนกำลังรับชมไลฟ์สดทางเฟซเฟซบับเบิ้ลเวนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้บางทีก็สร้างระดับแฮร์ไลน์นะคะด้วยกันไกลนะคะครับผมเป็นการเดินงานด้วยกันไกลนะครับวันนี้ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าช่างอาริสหรือพี่เฟิร์นเนี่ยจะขึ้นกับปัตตาเลียนบ่อยครั้งใช่ไหมนี่มาดูบางทีขึ้นงานกันไกลกันสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สดทรงครอบมลิดนั่นเองสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวด้วยนะครับนี่หัวใจเยอะมากบ๊ายบายขอบคุณครับนี่พอเราได้กำหนดพื้นที่ไว้แล้วหลังจากนั้นเราจะทำการเคลียร์เบรดไลน์โดยใช้เบอร์2นะครับผมกับตัวเจ้าเลโอบาร์เบอร์เบนนั่นเองดุมากรู้เรื่องเลย
ขอบอกว่ารถถังเจ้าเขียวใช่ไหมดุจริงๆสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวด้วยนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พี่ๆทุกคนรับชมผ่านเพจ Bubble Bean Pomade Official อยู่นะคะครับผม FC จากระยองครับเมื่อกี้สวัสดีครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมโอเคทีนี้เสร็จขั้นตอนการขึ้นทรงปุ๊บผมก็จะใช้ทิมเมอร์เลยนะครับในการปิ่นเป็นตัวเข้าทิมเมอร์นั่นเองโอ้ FC จากตุรกีเดียวนะเดียวนะช่างแม็กชิกาเลตบาร์เบอร์นะครับผม FC จากชลบุรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเพื่อนๆตั้งใจดูมากเลยสำหรับคำถามบาร์เบอร์ยีเนาะอย่างที่บอกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ใครสงสัยหรือมีคำถามตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ FC จากสปป.ลาวนะคะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะตอนนี้บาร์เบอร์ยีก็ใช้เป็นตัวเจ้าทีเบตนั่นเองเป็นตัวกันขอบนี่แล้วก็มาตั้งนี่ตัวเอวฟันเปล่าเลยเหรอแต่ว่าจะเปิดฟันโอเคกับตัวเจ้าเลโอนั่นเองนะครับไหนพี่ๆ227คนดูใครเคยจับเจ้าตัวเขียวของเราแล้วบ้างเจ้าเลโอคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเข้ามาได้เลยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วก็จะปรับฟันเคลียร์ไอ้พื้นที่ด้านล่างนิดนึงโอเคตอนนี้จะลดของวันนี้ก็จะมาในทรงมะเหล็กครอปนะคะก็คือด้านหลังก็จะเป็นสไตล์ลากไซนะคะส่วนด้านบนเราก็จะตัดสไตล์ครอปนะคะส่วนด้านข้างวันนี้บางยีก็จะใช้เฟดนะคะเราก็จะใช้เป็นฟันเปล่าปิดฟันปิดฟันนะคะลดขอบจากทิมเมอร์นะครับครับผมเขาบอกว่าพี่ก้องบอกว่าทักทายครับทีมงาน HRBB จากอุทัยธานีครับผมนี่สำหรับพี่ๆที่สนใจปัดเล่นเลโอนะคะสามารถทักเข้าไปในยังเพจ Bubble Bean Pomade Official ได้เลยนะคะหรือทักเข้าไปในแชทแอดมินรอตอบอยู่นะคะแคปหน้าจอเลยก็ได้นะคะถ้าตอบต่อไปก็เป็นเบอร์1เลยนะครับเบอร์1โดยที่แบบไม่ต้องเปิดฟันนะครับนี่ก็นะคะจะเป็นปัตเตเลียนที่เทียมกับนะครับเดี๋ยวลายเลยนะครับบางยีใช้นะคะตัวนี้สำหรับใครที่สนใจปัตเตเลียนเลโอตัวนี้นะคะเจ้าเลโอมีคำถามเข้ามาพี่เบิร์นเจ้าเลโอนี่ตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่ราคา 1,500 บาทนะคะสำหรับโปรดีๆมีในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราจะใช้เบอร์ 0.5 ปรับเงานิดนึงโอ้เกียร์ลอยต่อพี่ฟานตะลิ่งชันบอกว่ามีสอนออนไลน์ไหมครับแน่นอนครับพี่ตอนนี้ก็มีสอนคอร์สออนไลน์เป็น VS Academy นะครับผมในไลน์ของ LINE แอดของ Bubble Bean เลยนะครับสามารถไปติดตามกันได้ในนั้นก็จะมีรายละเอียดมากมายเช่นทรงต่างๆดีเทลเจาะลึกเรื่องอนาโตมีองศาที่สำคัญเลยนำทีมโดยช่างลิฟเรื่องเฟดนั่นเองนี่ที่เด่นวันนี้ก็คือนี่เป็นกันไกลนะครับฟันตัวเจ้าเลโอนี้จะเป็นฟันเดิมๆนะครับพี่แล้วก็มีการรับคมมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วเปิดกล่องมาชาร์จแบตหยอดน้ำมันนิดนึงก็เดินงานได้เลยใช่แล้วตอนนี้บางยีก็โอเวอร์ซิสคมตรงรอยต่อนะคะด้วยตัวกันไก่จอยนะคะตัวสีดำนะคะตัวนี้เปอร์เซ็นต์ที่ออกไปก็จะอยู่ประมาณ 20-25% นะคะก็จะให้ความนุ่มนวลกลมกลืนนะคะ
ถ้าใครยังมองภาพไม่ออกก็ต้นไม้100ต้นใช่มั้ยพี่เฟิร์นต้นไม้100ต้นเจอกันไกลตัวนี้เข้าไปก็หายไปประมาณ20ถึง25ต้นแบบเฉลี่ยกันนะคะอ๋อมองให้เห็นภาพชัดๆกันเลย ใช่แล้วขอบคุณมากครับพี่แชร์แล้วครับจากพี่เซนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับผมสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์หรืออยากศึกษาเพิ่มเติมก็จะมีคอร์สออนไลน์ของช่อง VH Academy นะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจสามารถทักเข้าไปยัง line @barbarbian นะครับผมในนั้นก็จะมีเป็นคอร์สออนไลน์สอนตัดผมนะครับโดยเจาะลึกทรงผมต่างๆที่ตามเทรนเลยแหละนี่ก็สามารถเข้าไปไลน์@barbarbian ได้เลยนะครับผมวันนี้เราเสร็จไปแล้วข้างนึงนะครับผมอีกข้างนึงก็เหมือนเดิมอีกข้างนึงก็ปล่อยไปตามๆก็เป็นอีกแนวนึงนะโอเคเดี๋ยวทำอีกข้างนึงก็จะหนักข้างนิดนึงนะคะถ้าไม่ตัดก็การทำงานก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับบ๊อบบี้เป็นการทวนงานอีกรอบนึงนะคะก็คือขั้นแรกบางยีจะสร้างระดับไฮไลท์ด้วยกันไกลก่อนนะคะสังเกตนะคะว่าช่วงเกือบๆหลังหูบางยีจะใช้การพอยต์คัทนะคะในการสร้างงานสำหรับฟันเจ้าตัวเลโอนี้จะเป็นฟันคลิปเปอร์ใช่ไหมไม่ใช่เป็นฟันเฟดใช่ปะใช่ก็คือใครที่เอาจริงๆแล้วเหมาะสำหรับผมคนเอเชียมากๆเพราะว่าคนเอเชียส่วนใหญ่จะผมเส้นหนาเส้นใหญ่เส้นตรงก็ปัตเตอร์เลนตัวนี้พร้อมบุกทุกสถานการณ์นะคะแต่เอาจริงหน้างานจริงถ้าให้เฟดผมว่าเป็นงานนุ่มๆนะแต่ต่างจากเจ้าแบ็คบีทฟันเฟดสองชั้นแน่นอนเฟดก็กระจายอยู่แล้วแต่ตัวนี้ขอบอกว่าการขึ้นทรงอะไรเงี้ยแน่นอนเอาอยู่แน่นอนครับพี่เอาอยู่บุกทุกสถานการณ์ลุยๆเหมือนเดิมเลยนะครับเบอร์ครึ่งแค่เบอร์สองเรียกเวลาครับแล้วเรียนตัวนี้ใช้งานไหมครับไม่เมานะครับพี่ตัวนี้ขึ้นทรงดีมากนะครับ สำหรับปัตเตอร์เลนตัวนี้เป็นปัตเตอร์เลนเลโอนะคะของบาร์เบอร์เบนนะคะก็ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ300กรัมหรือเอาจริงๆแล้วเหมาะมือมากๆนะคะอีกทั้งยังแถมฟันรอง6ชิ้นด้วยกันนะคะก็จะไล่ไปตั้งแต่0.5 1 1.5 2 3 4 5 6ไอ้2 3 4แต่เอาจริงปัตเตอร์เลนตัวนี้ใช้ได้จนแบบ240นาทีเลยนะพี่เฟิร์นถ้าหน้างานจริงก็ตั้งแต่9โมงยันทุ่มหนึ่งยังได้ตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านเลยและที่สำคัญชอบมากเวลาชาร์จแบตตั้งไว้ไฟมันจะตัดเองด้วยขอบอกว่าเป็นการเซฟสุดๆเลยส่วนกรรไกรที่บางยีใช้ในการขึ้นทรงจะเป็นกรรไกรโค้งนะคะกรรไกรโค้งนะครับกรรไกรโค้งในที่นี้คือไม่ได้ทำตกนะครับผม มันเป็นเพราะอะไรครับพี่เฟิร์นมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงเดี๋ยวให้ดูกรรไกรตัวนี้ก็จะเป็นกรรไกรโค้งนะคะอันนี้จะเป็นมุมด้านข้างก็จะโค้งอย่างนี้ขอบอกว่ากรรไกรตัวนี้มาด้วยดีไซน์โค้งเลยใช่ไหมเฟิร์นใช่แล้วก็กรรไกรนี่จะเป็นกรรไกรวาเลนเต้นะคะก็เหมาะสำหรับทั้งการพอยคัทสไลด์หรือแม้แต่การขึ้นทรงถ้าใครสำหรับมือใหม่ที่ยังโอเวอร์ซิสคอมไม่ถนัดหรือการไล่กันขึ้นทรงด้วยกรรไกรไม่ถนัดก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าปากกรรไกรเขาจะหนีไม่เข้าร่องหวีก็จะทำให้กรรไกรเซฟงานได้มากขึ้นนะคะครับผมกลับมาที่บางยีนะคะตอนนี้ก็ขั้นตอนเดิมเลยนะคะกันขอบแล้วก็สร้างเบอร์000ด้วยตัวทิมเมอร์นะคะทีเบสนั่นเองสเต็ปก็เหมือนเดิมกับอีกฝั่งนึงเลยการทำงานก็เหมือนเดิมโหขาวจั๊วเลยนี่มาลงมีดนี่ยังไม่ลงมีดเลยนะจริงลึกมากเหมือนเดิมนะครับเป็นฟันเปล่าฟันเปล่าก่อนนะทบทวนสวัสดีพี่ๆ250คนดูกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลโอนะคะเปิดหน้าฟันนะคะตั้งระดับก่อนนะครับผมการทำงานก็เหมือนเดิมเลยปัตเตอร์เลนที่ช่างยีใช้วันนี้ก็จะเป็นตัวเจ้าเลโอจากบาร์เบอร์เบียนนั่นเองใช่แล้วสีปัตเตอร์เลนมีสีเดียวครับผมเป็นสีเขียวนี่ไม่ถึงเป็นสีเขียวเพราะมันให้อารมณ์ว่าแบบลุยงานแบบให้ฟิลแบบเป็นแสงเหนือด้วยที่สำคัญ
โอ้ได้แรงบันดาลใจมาจากแสงเหนือนะครับผมมีสตอรี่นะถ้าใครอยากรู้ก็ไปหาอ่านได้ในเพจนะครับผมใช่แล้วสวัสดีพี่ๆ270คนดูครับนี่ปาราเลียนตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับผมแถมฟันรอง6ชิ้นมาด้วยน้ำหนัก300กรัมใช้ได้ทั้งหมด240นาทีนั่นเองขอบอกว่าลุยงานได้สุดๆเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆที่สนใจเรียนออนไลน์นะคะก็จะมีคอร์สของ VH Academy นะคะหรือถ้าพี่ๆคนไหนอยากรู้รายละเอียดก็แอดเข้าไปในยัง LINE แอป LINE นะคะครับผมแล้วพิมพ์ค้นหาตัวแอดแล้วก็ตามด้วย BARBERBRAIN นะคะแอด @barberbain นะคะหลังจากนั้นเพิ่มเพื่อนเข้าไปก็จะมีทั้งรายละเอียดข้อมูลสินค้าต่างๆรวมถึงรายละเอียดการสอนออนไลน์คอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์ก็ตอนนี้ก็จะเป็นแชร์ทั้งสอนทั้งเทคนิคพวกอนาโตมีภาษาต่างๆรวมถึงทรงที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันตอนนี้ด้วยนะคะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์นั่นเองอย่างที่พี่เฟิร์นบอกก็เข้าไปที่ในตัว LINE นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนค้นหาไปที่ค้นหาเขียนคำว่า @barberbrain นะครับหรือ @barberbain นั่นเองกดเพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้าไปในแชทเลยนะครับผมนี่ในแชทก็จะมีนี่มุมขวาล่างเป็นคอร์สออนไลน์นั่นเองสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็คลิกเข้าไปดูแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมสำหรับในตัว LINE Ad ก็จะมีโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆเกี่ยวกับบาร์เบอร์ให้พี่ๆติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าอยากได้นี่ต้องจัดแล้วแหละผมว่าเจ้าตัวเลโอนี้พี่ๆสามารถแคปหน้าจอแล้วทักหาแอดมินเพจได้เลยนะคะเพจ Barber Bane Pomade Official นะคะครับผมไม่เห็นช่างนิวในเฟซใน TikTok เลยช่วงนี้ช่วงนี้เก็บตัวนะครับพี่นมเหมือนทำตัวเหมือนนักกีฬาใช่ครับเก็บตัวนะครับช่วงนี้สวัสดีช่างทำ HRVV ด้วยนะครับผมทีนี้บางทีก็ตบด้วยกรรไกรฟันรุ่นสีดำนะคะนุ่มจัดตัวนี้ช่วยยังไงบ้างคะบางทีตัวนี้จะช่วยในเรื่องของทำให้แบบปลายผมไม่ทื่อเกินจากผมที่แบบมันก็อาจจะทำให้แบบออกเป็นดับด้านๆนิดนึงก็ให้อารมณ์เหมือนที่พี่เฟิร์นบอกครั้งแรกแหละนัว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 ใช่ครับสินค้าทุกตัวที่ Barber Yee ใช้ก็เป็นสินค้าจาก Barber Bane นั่นเองนะครับผมใช่แล้วสวัสดีพี่ๆจากบุรีรัมย์ด้วยนะครับทักทายครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำงานด้านหลังก่อนเลยโอ้แบ่งการทำงานชัดเจนมากคือการแบ่งผมเนี่ยสามารถบอกขั้นตอนการทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะฉีดน้ำก่อนเลยนะด้านหลังผมว่าอยากให้แบบมีความเป็นมะเร็ดยาวๆผมจะซอยแบบให้แบบเกือบเชื่อมกับด้านข้างนิดเดียวแต่จะเน้นแบบซอยให้ปลายแบบฟิวๆนิดนึงเป็นรอนเดียวครับผมธรรมชาติเป็นรอนอยู่แล้วของลูกค้าสำหรับตัวกันขอบเนี่ยอย่างที่เห็นได้ว่าบาร์เบอร์ยีตั้งเฟดหรือว่าไล่เงาเนี่ยขอบอกว่าคมจริงๆก็เป็นเจ้าตัวนี้เลยทีเบตนะคะนี่ทีเบตบาร์เบอร์เบนั่นเองสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ทักแอดมินไปได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะไม่งั้นไม่ขึ้นในคอมเมนต์นะใช่ๆอันนี้สำคัญมากเลยนะคะก็คือให้พี่ๆนะคะกดติดตามเพจก่อนนะคะแล้วก็ทักเข้าไปในเพจได้เลยแชทจะเด้งขึ้นไวอัตโนมัติมากๆเลยครับผมสำหรับเจ้าตัวกันขอบทีเบตนี้ราคาจะอยู่ที่850บาทนะครับขอบอกว่าฟันที่ Barber Yee ใช้เนี่ยเราไม่ได้รับคมมาเลยเราเป็นรับคมจากโรงงานโดยตรงเลยก็คือเพื่อนๆสั่งเสร็จปุ๊บแกะกล่องตั้งชาร์จหยดน้ำมันพร้อมใช้งานเลยนะคะคือคมตั้งแต่แกะกล่องเลยนะคะใช่ครับผมนี่ FC จากสดาวครับสวัสดีด้วยครับพี่เจมสวัสดีพี่หวานด้วยนะคะสวัสดีพี่ลิสกีด้วยนะครับอันนี้บางทีจะทำการแบ่งผมก่อนไหมคะหรือว่าผมแบ่งผมเลยนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำการแต่งปลายนิดนึงให้ดูสมูทกว่าเดิมนิดดึงมาตัวเราเลยนะครับครับผมพี่หนุ่มบอกว่า
จ้องตาอยู่บางยีไม่กระพริบเลยเฟดมายากลจริงๆสำนักนี้สุดบอกว่ะสุดบอกนี่สุดยอดสุดยอดเลยนะครับผมสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆตอนนี้เราได้ไกด์ไลน์ของผมด้านหลังที่เราต้องการแล้วทีนี้เราจะแบ่งกันก็คือดึงเข้าหาตัวเองเลยนะคะอ๋อสังเกตนะคะบางทีจะล็อกช่อผมเป็นแนวตั้งหลังจากนั้นกรรไกรจะทำงานที่หลังมือนะคะโดยการสไลด์ลงนั่นเองกรรไกรที่ใช้ก็จะเป็นกรรไกรโค้งนะคะก็ถือว่าเป็นผมดีมากเลยครับพี่เบิร์ดก็คือเป็นจุดเด่นของกรรไกรตัวนี้เลยนะคะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะคะมีพี่จากมาเลเซียทักทายด้วยนะคะเขาบอกว่าติดตามตลอดเลยดูจากมาเลเซียค่ะสลามัตปากีนะคะเอ้ยไม่ใช่แหละสลามัตมาลัมนี่แล้วก็สวัสดีทักทายสบายดีพี่ๆน้องๆสปปลาวกันด้วยนะครับอันนี้เราจะไล่เรื่อยๆเลยครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์ก็อย่างที่บอกเลยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดใน LINE แอดได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะพี่เฟิร์นพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกคนที่สนใจในปัตตะเลียนสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับถ้าปัตตะเลียนนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะอันดับแรกเลยทักเข้าไปที่เพจ Bubble Band Promade Official ได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดสินค้าต่างๆหรือโปรโมชั่นดีๆอีกช่องทางนึงนะคะก็จะเป็น LINE @นะคะ @bubbleband หรือถ้าพี่สปป.ลาวเลยอันนี้จะพี่สปป.ลาวที่สนใจปัตตะเลียนสามารถสั่งซื้อได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนกับผมชายอยู่ดงโดดหรือมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะครับผมเดี๋ยวทางแอดมินจะพิมพ์เบอร์โทรเบอร์ติดต่อไว้ให้ด้วยนะคะขอบอกว่าสะดวกมากสำหรับพี่ๆที่อยู่สปป.ลาวทุกท่านก็ทักเข้าไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนดัดผมชายได้เลยนะครับผมสังเกตนะคะบางทีล็อกช่อผมแล้วก็สไลด์ลงมาเลยนะคะอย่างที่เห็นกันพี่เฟิร์นมีพี่ๆหลายคนแบบสนใจเรียนคอร์สออนไลน์มากถ้าใครสนใจอ่ะเอาไปเลยส่วนลดในไลฟ์สด 10% เอ้ยทีเด็ดป๋านี่ใครสนใจแคปหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ทักเข้าไปได้เลยทรงละ800บาทแล้วก็มีส่วนลด 10% ด้วยใครสนใจทรงไหนก็ไปตามกันทรงนั้นได้เลยพูดถึง 10% 10ทรงก็ลดไป800เลยนะใช่ทำเป็นเล่นไปลดเยอะนะเนี่ยมีส่วนลด 10% นะครับสำหรับในไลฟ์สดไลฟ์นี้เท่านั้นก็พี่ๆคนไหนสนใจสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปในเพจหรือใน LINE แอดได้เลยนะคะครับผมอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะดึงเข้าหาตัวเองนะคะแล้วก็ค่อยๆสไลด์ลงมานะคะการสไลด์แบบนี้จะทำให้หนึ่งเลยปลายผมมีการเชื่อมต่อกันแล้วก็มีความเป็นเลเยอร์แบบผิวๆนะคะเขาบอกว่าพี่อยู่ชุมพรเป็นช่างมุ้งเปิดร้านจะสั่งซื้อค่ะยินดีครับพี่แคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมผมเป็นคนกัมพูชาสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างสั่งซื้อได้ที่ไหนพี่ๆลองทักเข้าไปในทางเพจได้เลยนะคะครับผมก็ขอบอกว่าสนใจตัวไหนก็อย่างที่บอกแหละแอดมินรอตอบพี่ๆทุกคนเลยสามารถแคปหน้าจอแล้วก็บอกแอดมินได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการสไลด์จากบนลงล่างเลยนะคะผิวจัดนี่คือกรรไกรตัวเดียวเอาหมดเลยข้างหลังเอาหมดเลยข้างหลังโอ้โหเดี๋ยวเราจะใช้การซอยด้วยกรรไกรมันปลาครับมันเติมชูรสอีกนิดนึงเติมชูรสอีกนิดนึง อันนี้เราจะสมมติเราจะอยากได้แบบให้มันออกมาอย่างนี้เราดูเลยเราทำกับนิ้วเลยนะครับผมแล้วก็เราดูเลยตรงไหนที่แบบเป็นก้อนแล้วก็จับมาเลยก็คือเลือกเล่นได้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหอันนี้คือลองดูครับสุดยอดเทคนิคนี้อยากให้เพื่อนๆสังเกตนะคะก็คือช่างยีเขาจะใช้มือเช็คทรงก่อนนะคะหลังจากนั้นตรงไหนหนาเป็นก้อนช่างยีก็จะหยิบเซกชันนั้นขึ้นมามือเปล่าเลยนะคะแล้วก็
หมุนเป็นเกลียวเลยนะคะแล้วก็ใช้กรรไกรฟันนะคะในการซอยมิงกะลาบาครับผมมิงกะลาบานะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้พี่ๆทุกคนรับชมไลฟ์สดจากแฟนเพจบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับผมหยิบเป็นว่าเล่นเลยนะเมื่อกี้ตรงคือตรงบุฟเฟ่ต์คือตรงไหนนะนี่เราเลือกได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวพอเราตัดเสร็จใช่ไหมพอเราปอกแห้งมันก็จะเป็นแบบเป็นรอนอะไรเงี้ยจะสวยมากเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์นี่พี่ฟานลิงชันบอกว่าจัดแล้วครับเรียนออนไลน์3ทรงโอนแล้วด้วยติดตามพี่ฮาริสและทีมงานนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่ขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจคอร์สออนไลน์เรียนตัดผมก็สามารถไปใน LINE แอดได้เลยเป็น VH Academy นั่นเองนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนยังงงว่าใน VH Academy นี้มีอะไรบ้างพี่เฟิร์นก็หลักๆเลยนะคะก็จะเป็นทรงแฟชั่นทรงที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันต่างๆส่วนรายละเอียดลึกๆ ก็จะเราจะสอนแบบละเอียดเลยนะคะทั้งอนาโตมีการใช้องศาการจับยกชอบผมยังไงให้ได้เป็นทรงที่เราต้องการนะคะก็ขอบอกว่ารายละเอียดจริงๆเจาะลึกเลยสมมติเป็นทรงนี้ปุ๊บมีรายละเอียดดังนี้การดึงองศาอย่างนี้และอีกอันนึงทีเด็ดเลยนะคะมีทรงผู้หญิงด้วยโอ้จริงปะเนี่ยใช่สายซาลอนสายซาลอนก็มาโอ้โหก็อย่างที่เห็นนะครับบาร์เบอร์ยีก็เลือกช่อเลยเอามือสามสากช่อไหนหนาก็หยิบได้เลยขอบอกว่าการทำงานนี่ง่ายๆกันเลยทีเดียวครับผมอยากศพนี้ถือว่าได้เปรียบมากๆเลยนะเพราะอะไรครับพี่เฟิร์นเพราะว่าผมเขามีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะกับทรงนี้จับแบบบุฟเฟ่มากหนูชอบอันไหนหนูก็จับเลยลูกจับเลยลูกถ้าพี่ๆคนไหนสนใจคอร์สออนไลน์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเลยลดเลยส่วนลด 10% ใช่ไหมเพื่อนใช่เลยแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆคนไหนสนใจคอร์สออนไลน์จะเป็นคอร์สของ VH Academy นะคะสามารถทักเข้าไปยัง LINE @barberbrain นะคะอย่างที่พี่เฟิร์นบอกนั่นเองนะครับเป็นตัว LINE @barberbrain นั่นเองเข้าไปที่ LINE กดค้นหาพิมพ์คำว่า @barberbrain หรือ @barberbrain นั่นเองเข้าไปใครที่ไม่เป็นเพื่อนก็กดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเลยส่วนพี่ๆคนไหนที่เคยเพิ่มเพื่อนเราแล้วก็กดเข้าไปในแชทได้เลยนี่อย่างที่บอกคอร์สออนไลน์เรียนตัดผมก็จะอยู่มุมขวาล่างเป็น VH Academy นั่นเองนี่นำทีมโดยช่างฮาริสเลยนี่สำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็สามารถแคปหน้าจอตอนนี้ลดไปเลย 10% เฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะคะนาทีทองนาทีทองนะครับผมโอ้โหลดเร็วทันใจมากกับงานลากไส้หรือมัดเล็ดด้านหลังนะคะจบจากงานด้านหลังแล้วก็ปล่อยกิฟต์มารีต่อด้านบนนะคะครับผมใครที่สนใจอย่างที่บอกทักไลน์หรือทักแอดมินไม่ได้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดมินก็จะรอตอบพี่ๆทุกคนนะครับผมพี่ต่องานด้านบนเลยนะครับงานชั้น2นะคะพี่หนุ่มบอกว่าเจ้าสำนักไปไหนครับพี่เฟิร์นเจ้าสำนักตอนนี้นะคะกำลังซุ่มเงียบนะคะเก็บตัวนั่นเองตัวเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาคนนะครับผมเป็นนักกีฬาโอเคเดี๋ยวเราทำงานด้านบนต่อเลยนะครับผมสำหรับเรียนคอร์สออนไลน์ค่าสมัครเท่าไหร่ครับพี่เฟิร์นค่าสมัครคอร์สออนไลน์นะของ VH Academy นะคะค่าสมัครอยู่ที่800บาทนะคะใช่ครับผมและตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนาทีทองเลยนะคะสำหรับใครที่สมัครในไลฟ์สดตอนนี้นะคะลดทันที 10% นะคะแคปหน้าจอถ้าเขาไปหาแอดมินได้เลยนะคะเฉพาะในตอนไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดจบก็คือจบเลยไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับ 10% อย่างที่บอกยิงใครโอนตอนนี้ก็บอกแล้วนะนาทีทองจริงๆนาทีทองเลยนะคะมีคนถามถึงอะไรนะถามถึงเจ้าสำนักไปไหนนะคะขอเสียงหน่อยอยู่นี่ครับแล้วก็สวัสดีพี่เวียดนามด้วยเนาะนี่
ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทำงานด้านหน้าเลยครับผมชินเจ้านะครับพี่หนุ่มบอกว่านักกีฬาทั้งนั้นสำนักนี้เพราะกายนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับบาบีวันนี้เราจะเลือกความยาวด้านหน้าเลยนะครับสามารถเลือกตามที่เราดีลกับลูกค้าได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกคนพี่ๆจากกัมพูชาด้วยแล้วก็พี่ๆจากเวียดนามด้วยนะครับเจ้านะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่ส่วนด้านข้างบอกว่าคมมากเสียงนิดกิ๊กๆๆเลยอ่ะก็คือถ้าพลาดโดนนิ้วก็คือนิ้วหายอ่ะลองฟังเสียงกันใครดูโอ้โหพี่ฤทธิ์ข้างคองบอกว่าผมจัดแล้วนะครับสำหรับเรียนคอร์สออนไลน์3ทรงโอนแล้วด้วยนี่ดูเดือดเหลือเกินขอบคุณมากครับผมสำหรับนาทีทองนั่นเองขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับต้องบอกว่าคนที่ซื้อคอร์สไปคุ้มแน่นอนครับผมคุ้มนี้คุ้มยังไงครับก็คือเรามีข้างในมีของเยอะมากเช่นทรงเช่นทรงมันเล็ดหลายๆอย่างเทคนิคหลายๆอย่างจะทำให้เฟดง่ายขึ้นเลยมีเฟดด้วยเหรอมีด้วยครับโอ้โหเจ้าสำนักมาเองนะครับผมได้ใช้งานจริงแน่นอนถ้าเรียนไปนี่พี่เจม what's up bro นี่สวัสดีพี่เจมบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสบายดีค่ะก็ตอนนี้พี่ๆทุกคนรับชมพวกเราผ่านเพจ Barber Ben Promade Official นะคะครับกับพวกเราทีมงาน Halit Barber Shop นั่นเองทุกวันศุกร์ 2:30 น.ในแบบฟิลมาแล้วอ่ะเริ่มดุขึ้นแล้วดุขึ้นเลยอ่ะไอ้ยะฟิลม่วงนอนนะครับผมตอนนี้ในแบบชื่อทรงวันนี้ก็เป็นคอปแบบมันเล็ดนั่นเองถ้าใครเคยเห็นยังโอมมะที่ตัดเนาะก็ฟิลประมาณนั้นเลยพอตัดเสร็จก็แลปต่ออีกแลปได้เลยนะครับผมแต่งด้านหน้านิดนึงครับผมเพราะว่าด้านหน้าหนามากตอนนี้โอ้โหและที่สำคัญช่างอลิศอย่างที่ร้านเราช่องทางใหม่การติดตามนี่ติดตามได้ที่ไหนต้องบอกว่า TikTok เลยครับผมเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยขอชื่อหน่อยสิขอชื่อหน่อย TikTok คาริสเลยครับผมคาริสเราก็ชอบนะครับผมสำหรับดีๆมากมายสำหรับพี่ๆคนไหนที่ต้องการติดตามผลงานพวกเราหรือติดตามพวกเราช่องทางใหม่ของเราก็เป็น TikTokHalit Barber Shop นะครับผมขอบอกว่าขออวยหน่อยนิดนึงคนดูเท่าไหร่นะล่าสุด11ล้านคนดูโอ้โหเดือดมากสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เข้าไปติดตามก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นทั้งเทรนด์ใหม่ๆทรงใหม่ๆก็สามารถเลือกทรงจากในนี้ได้ด้วยนะคะครับผมสลามครับทุกคนสวัสดีบังมังด้วยนะครับสวัสดีค่ะรับสลามด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับนี่เราจะไล่เยอะๆเลยครับอยากให้ทุกคนดูมุมนี้ได้ทุกคนดูโอ้ยมาจัดโหเด่นชัดเลยสวยสวยต้องบอกว่ายุคมุนเล่นนี้ต้องบอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคแบบถ้าผมฟังเพลงกัดเดนโรสก็กัดเดนโรสว่าผมกัดเดนโรสใช่ไหมก็แบบไว้ยาวๆเลยอะเดือดอะล็อกเก่าๆอะไรเงี้ยยอดครับวันนี้ก็เป็นทรงมันเล่นแบบครอปนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่ามันเล่นนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายทรงเลยนะก็วันนี้บางยีนะคะด้านหลังจะเป็นเมล็ดนะคะหรือรากไซนั่นเองส่วนด้านข้างบางยีก็จะใช้วิธีการเฟดนะคะด้วยตัวทิมเมอร์ทีเบตแล้วก็ตัวเลโอนะคะครับผมส่วนด้านบนบางยีก็มาสไตล์ครอปนะคะพี่ฟานาลิงชันบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับประสบการณ์แล้วก็นาทีทองคุ้มเลยครับผมเพื่อนๆสงสัยอะไรคือนาทีทองอะไรโปรโมชั่นยังไงพี่เบิร์นยังไงก็ตอนนี้นะคะมีนาทีทองก็คือโปรโมชั่นดีๆตอนนี้ก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ VH Academy นะคะพี่ๆคนไหนสนใจอยากศึกษาทรงผมแฟชั่นหรือเทคนิค
แบบลึกๆนะคะแบบละเอียดยิบเลยนะคะก็จะมีคอร์สออนไลน์ของ VH Academy นะคะสามารถเข้าไปยัง LINE @barberbrain นะคะ @barberbain นะคะมุมขวาล่างจะเป็น VH Academy นะคะในการสมัครเรียนออนไลน์กับเทคนิคต่างๆได้เลยนะคะสำหรับที่พี่เฟิร์นบอกนั่นเองเป็นคอร์ส VH Academy ของเรานั่นเองก็เพิ่มเพื่อนใน LINE ได้เลยนะครับอยู่มุมขวาล่างนั่นเองเข้าไปเลยสำหรับดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆอย่างพี่เฟิร์นบอกก็แคปหน้าจอนะโปรโมชั่นนาทีทองลด 10% กันเลย 10% นี้เฉพาะในไลฟ์สดตอนนี้เท่านั้นนะคะพอจบไลฟ์สดก็ไม่มีแล้วนะโปรโมชั่นนี้นี่นาทีทองนี้นาทีทองจริงๆครับใช่ครับผมต้องบอกว่าเบ้าหน้าในแบบนี้ขึ้นมากดุมากครับคิ้วอะไรนะมุมคิ้วแบบชัดมากอะแต่ในนั้นก็ไม่ใช่แบบเป็นสายบาร์เบอร์จ๋าๆใช่ไหมพี่เฟิร์นยังมีงานซาลอนด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจผมยาวๆผมผู้หญิง อะไรนะที่เฟิร์นเห็นยูนาบีก็มีให้ติดตามนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเป็นทรงไหนเนาะจะเรียนเรื่องอะไรเจาะลึกเรื่องอะไรก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมสำหรับช่อง YouTube ก็เป็น Harith Barber Shop นั่นเองนะครับ InstagramFacebook ก็เป็นเพจ Harith Barber Shop นั่นเองนะครับผมถ้าใครอยากจะเรียนตัวต่อตัวมาได้นะมาได้นะคะก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนตัวต่อตัวก็จะเป็นคอร์สของ Harith Academy นะคะใช่เป็นคอร์ส Advanced นะครับครับผมมีทั้งคอร์ส Advanced แล้วก็ Basic นั่นเองครับผมสำหรับรุ่นที่เท่าไหร่นะรุ่นที่สอนตอนนี้ปัจจุบันก็รุ่นที่8แล้วนะคะคอร์สต่อไปก็รุ่นที่9นั่นเองครับผมเขาบอกว่าสวัสดีค่ะหนูและแฟน FC จากภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะFC จากปัตตานีครับบางมังเป็นไงบ้างครับบางมันที่ปัตตานีเป็นไงบ้างครับอัปเดตนิดนึงนะครับโอ้โหกรอบดุมากกรอบทรงจังหวะรุ่นดูตอนในแบบเปิดตานะโหยอดวิวไว้เห็นไหมยอดวิวพุ่งเลยขึ้นมากครับชัดมากอันนี้เหมือนเดิมคือพ่อแม่เขาสูตรนี้ครับอันนี้ก็สูตรเหมือนเดิมนั่นเองกันก็จับสปินแล้วก็ซอยนี่แบบสากลหน่อยสปินตัวต่อตัวนี้เรียนเป็นเชิดสิงโตกันเลยทีเดียวนะก็บอกแม่นบินบอกฟิลอยากได้ด้วยทันเลยนะคะจังหวะเมื่อกี้หนาตรงไหนซอยตรงนั้นนะคะสังเกตนะคะนี่พี่ในไลฟ์สดคนไหนที่ดูอยู่ที่ร้านเป็นบุลเลตมาเยอะไหมครับสำหรับในไลฟ์สดผมว่าต้องมีพี่คนไหนที่เป็นช่างอยู่แล้วเทรนมาไหมเป็นไงกันบ้างมีเรียนออนไลน์ด้วยเหรอครับพูดอาจจะหาว่าคุยอีกก็สำหรับเป็นคอร์สออนไลน์ก็มีครับพี่เป็นคอร์ส VH Academy นั่นเองนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนาทีทองด้วยนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจสั่งซื้อคอร์สออนไลน์ตอนนี้ก็จะลดทันที 10% นะคะเฉพาะในไลฟ์สดตอนนี้เท่านั้นเลยนะคะใช่ครับอย่างเห็นในไลฟ์สดนี้เทคนิคเยอะแล้วนะถ้าไปดูในนั้นน่ะเยอะกว่าอีกลึกด้วยแต่ละทรงคือไม่มีกั๊กแน่นอนใช่เลยสวัสดีครับได้เทคนิคเยอะเลย FC จากบ้านโป่งราชบุรีครับผมสวัสดีค่ะมีเพื่อนบอกว่าหนูสนใจให้แฟนเรียนออนไลน์ขอราคาหน่อยค่ะราคาก็แต่ละทรงจะอยู่ที่800บาทแต่ถ้าเฉพาะในไลฟ์สดก็รับส่วนลดไปเลย 10% สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไปใน LINE แอดได้เลยหรือทักไปที่เพจ Barber Bean ได้เลยใช่เฉพาะนี้ได้เลยนะคะใช่ครับผมเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นนะครับเราปิดไลฟ์โปรโมชั่นนี้นาทีทองนี้ก็จะเสร็จสิ้นทันทีครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมละเอียดมากโอ้โหดูเซสชั่นโคตรถี่เลยสวัสดีพี่แม็กด้วยนะคะพี่แม็กบอกว่าเกือบมาไม่ทัน FC จากกทม.ครับเดี๋ยวเฟิร์นทวนให้นะคะวันนี้บางยีมาในทรงมันเล็ดและด้านบนจะเป็นครอปนะคะส่วนด้านข้างบางยีก็จะใช้วิธีการไล่เฟดนะคะ
วกคงหน้าเขาฟิลได้ป่ะให้ในแบบเงยหน้านิดนึงได้ไหมนี่มาจัดต้องบากคิ้วแล้วอ่ะสำหรับขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับบาบะยีพอเราทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นคืออ่ะบอกนี่ก่อนคือผมลูกค้าตอนแรกก็คือจะเป็นคนผมแห้งเราก็จะใช้เป็นเคราตินช่วยในการทำให้ผมแบบชุ่มชื้นขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเคราตินนี้ช่วยอะไรบ้างพี่เฟิร์นก็งานสำคัญของเขาเลยก็คือช่วยกันความร้อนแน่นอนและการกันความร้อนเนี่ยส่งผลให้ผมเนี่ยเวลาโดนความร้อนปุ๊บดูชุ่มชื้นขึ้นดูเป็นเงาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วเวลาเอามือสัมผัสเนี่ยขอบอกเลยว่านุ่มมากๆแสดงว่าพี่ๆคนไหนที่รอยแบบทำสีได้บุญมาก็ช่วยด้วยไหมใช่ช่วยได้เพราะว่าคนทำสีส่วนใหญ่ผมจะแห้งฝืดใช่ไหมอันนี้พอใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเวลาตบด้วยลมร้อนอีกทีนะชุ่มชื้นกับมันลื่นเหมือนกับมันมีชีวิตชีวาอีกครั้งเลยใช่ครับผมเมื่อกี้บาร์เบอร์ดีได้แบบฉีดตัวนี้ให้นั่นเองพี่เจมบาร์เบอร์บอกว่าได้3ทรงในหัวเดียวนี่คุ้มค่าแน่นอนสำหรับขั้นตอนการทำงานขอทวนให้พี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่หน่อยครับพี่เฟิร์นก็วันนี้บางยีมาในทรงเมล็ดและครอบนะคะก็คือด้านข้างเนี่ยกับด้านบนและด้านหลังบางยีก็จะแบ่งผมเป็น3ส่วนก่อนหลังจากนั้นบางยีก็จะทำงานด้านข้างด้วยการไล่เฟดนะคะเฟดแบบด้วยทีเบสเลยนะคะแล้วก็เลโอค่ะหลังจากนั้นด้านหลังบางยีก็จะสไลด์เพื่อสร้างเลเยอร์และความผิวและตบด้วยกรรไกรฟันนะคะแล้วก็เมื่อกี้ล่าสุดเลยเราวีได้ฉีดเป็นตัวเจ้าเคราตินนั่นเองด้านนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจเจ้าสเปรย์เคราตินก็ราคาจะอยู่ที่220บาทพร้อมส่งนะครับผมขั้นตอนนี้บางยีก็จะทำการเป่าผมด้วยลมร้อนเลยนะคะเพราะว่าเราฉีดเคราตินแล้วเราไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวความร้อนแล้วใช่เพราะเราเปิดแอร์อ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับผมเป็นตัวเจ้ากันความร้อนนั่นเองโอเคยอดโอ้โหนี่ยังไม่จบเลยนะหัวใจเยอะมากบางยีบางยีนะคะสวัสดีช่างดีนด้วยนะครับช่างดีนกระบี่บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการเป่าผมด้วยลมร้อนนะคะเป่าให้เข้าทรงเลยนะคะก็พี่ๆตอนนี้พี่ๆทุกคนรับชมพวกเราผ่านเพจบาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้บางยีก็มาในทรงมันเล็ดครบและด้านล่างก็จะเป็นสไตล์เฟดนะคะเจอพวกเราได้ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งกับพวกเราทีมงานไฮลิทบาร์เบอร์ช็อปร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนครับผมหัดใหญ่นะคะสงขลาหรือแถวโรงเรียนยวหลังวัดเกาะเสือนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่แวะมาเที่ยวสงขลาก็แวะมาใช้บริการกับพวกเราได้หรือแวะมาทักทายพวกเราได้นั่นเองมาบีบแตรใส่หน้าร้านก็ได้นะคะใช่ครับผมหรือถ้าใครมาเนี่ยอย่างที่บอกทางไฮลิทเลี้ยงกาแฟดริปเอาเองเลยหน้าร้านใช่ครับผมก็บอกว่าเป็นธรรมเนียมนะใช่ครับหลายคนแล้วนะมานั่งดิฟกาแฟนะใช่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาอาจจะซื้อให้สวัสดีครับบางสวัสดีพี่ๆทุกคนกันด้วยนะครับในส่วนของการใดก็สำคัญไหมผมว่าอย่างเราตัดมาเลเยอร์ที่เราสร้างมาถ้าเราใดแบบไม่ถูกทิศทางของมันวอลลุ่มก็จะไม่เกิดนั่นเองใช่แล้วอย่างที่บอกบาร์เบอร์ยีก็จะใช้ด้วยมืออย่างเดียวเลยใช่ไหมในการเซตนั่นเองหนุ่มโสดของเราวันนี้นะคะก็จะใช้มือเก่งมากเลยนะคะในการไล่ผมนะคะสำหรับการไล่เฟดก็สะบัดนิดเดียวก็เงาเลยเพราะว่าข้อมือดีจัดๆเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวเซตผมสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นถ้าอย่างใครที่ไปเดินห้างอยู่สามารถไปชั้นจีนะคะไปที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยนะคะหรือที่บิวเทียมก็ได้นะคะและที่สำคัญเลยช่องทางซื้อขายง่ายๆก็คือทางเพจบาร์เบอร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลนั่นเองหรือทางไลน์แอดก็ได้นะคะแอดบาร์เบอร์เบนนะคะแสดงว่าเหมือนเดินห้างอยู่นัดสาวไว้ไม่ได้เซ็ตผมเดินลงไปที่ท็อปก็จัดได้เลยหรอจัดได้เลยเข้าห้องน้ำมีกระจกมีอาบน้ำมือให้ล้างเรียบร้อยเลยมีทิชชู่ให้เช็ดมือด้วยเอา
โอ้โหต้องบอกว่านายแบบตัดตรงนี้เข้ามากวันนี้มาชมในนายแบบไม่ชมช่างบ้างเลยเฮ้ยช่างก็หล่อนะเนี่ยช่างสวยป่ะเอาเงียบเลยการจัดทรงถือว่าสุดยอดมากๆต้องบอกเลยว่าทรงตอนนี้ก็คือเราแค่แบบยังไม่ได้ใส่ผลิตภัณฑ์อะไรเลยนะครับก็คือเป็นตัวเจ้าเคลาตินอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหวอลลุ่มอะไรมาชัดเจนมากขึ้นคือเราลืมบอกไปว่าในแบบเราก็คือปวดค่อนข้างที่จะไม่มีความทุยแบ่งนั่นเองนะคะใช่อันนี้ก็คือบางทีสร้างเลเยอร์และก็สไลด์ทำให้ศีรษะข้างหลังของเขาเนี่ยดูทุยและเป็นรูปทรงที่ดูสมูทและกลมกล่อมมากขึ้นนั่นเองนะคะแสดงว่าเป็นเทคนิคการใช้องศานั่นเองต้องบอกว่าองศากับเซ็กชันที่ลงยีจัดนี้ถี่มากเลยมันดูออกมาแบบเลเยอร์สวยมากแล้วขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับเป็นเนื้อเคครับผมเป็นตัวเจ้าเนื้อเคนั่นเองเขาบอกว่าช่างอลิศชอบมากเลยใช่ไหมตัวนี้ใช่หมดไปหลายก็หมดไปครับผมใส่ก่อนมาหรือเปล่าในมือเรานะครับผมตัวเลยนะครับอยากให้เป็นก้อนนะครับก็คือกระจายทั่วฝ่ามือเลยนะคะก็คือเป็นการวอร์มนั่นเองหรือการเบิร์นให้ทั่วมือเลยโอ้โหไปเล่นนี่เคี้ยวเลยใช่ไหมสำหรับสินค้าพวกจัดแต่งทรงผมโปรเมดแว็กหาซื้อได้ที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือบิวเทียมนะครับผมใครสนใจก็ไปจัดกันได้เลยหรือพี่ๆสปป.ลาวก็สามารถสั่งซื้อผ่านอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายได้เลยนะครับอยู่อำเภอดงโดดมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองนะครับยังไม่เสร็จนะครับรอดูปิดท้ายนิดนึงอย่างเดือดต้องมีลูกเล่นอะไรหน่อยไหมต้องมีแล้วแหละเช่นอะไรเช่นบักคิ้วโอ้คุณบอกไม่ลงไม่ถามสักคำนายแบบอยากให้คนดูอยากให้มีไหมอ่ะเชียร์หน่อยอยากให้มีหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่ามีลงมีลายหน่อยวะก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวงานด้านหลังผมจะใส่เป็นงานด้านหลังนะครับผมจะใส่เป็นอีกอันนึงเปิดเป็นผลิตภัณฑ์อีกอันนึงโอ้โหนี่ซ่อนเลนนี่เลยครับผมนี่ทีเด็ดของเขานะคะไปเลยโอเคบีบเข้าในมือเลยนะครับยอดนี่ผมเหมือนทาโลชั่นเลยอะมันจะเป็นเหมือนใยแมงมุมอ่ะนะยังไงยังสังเกตนะคะเอาพร้อมมั้ยคะทุกคนนี่สุดยอดโอ้โหคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เพิ่มโวลูมเอาไปใช้เซตทูบ็อกได้คอมม่าก็ได้นะโวลูมก็จะชัดขึ้นอีกอะไรเงี้ยแถมมีลมด้วยนะใช่ครับผมโหชัดเจนมากๆก็บอกว่าผมตัดแบบอาจจะพวกคือบล็อกอะปั๊มให้ลูกค้าบ่อยเลยอะโอ้ยจริงมั้ยเนี่ยจริงช่วยได้ด้วยดีเลยใช่ไหมช่วยดีมากเลยผมเงาด้วยตัวนี้ทำให้ผมแข็งไหมคะไม่แข็งมากนะออกนุ่มๆนะก็คือมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ครับเป็นตัวนี้เลยนะครับที่บาร์เบอร์ยีใช้ขั้นตอนการใช้ก็คือบีบใส่มือแล้วก็ตบให้เหมือนใยแมงมุมนั่นเองใช่ครับผมพวกวอลลุ่มนี่มาจัดเลยมาแน่นอนยิ่งผมหยิกแล้วโหยเกิดเลยสวยมากต้องบอกว่าออกไปก็กลับสุสุรันได้เลยอ่ะจริงไหมเนี่ยนี่ FC ตัวจริงนี่ประมาณนี้เปลี่ยนลุคเลยนี่ถ้าถ่ายบีฟอร์สเตอร์นะเกิดแน่นอนโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะกับทรงมันเล็ดครอปและด้านข้างก็จะเป็นสไตล์เฟดนั่นเองเรามาทวนกันก่อนนะคะการทำงานนะคะก็
ขั้นแรกนะคะบางยีก็จะแบ่งการทำงานเป็น3ส่วนนะคะก็คือการทำงานด้านข้างการทำงานด้านหลังและการทำงานด้านบนนั่นเองนะคะพี่เจนบอกว่าหนูโอนให้หนูโอนแล้วนะคะออนไลน์3ทรงเลยติดตามพี่ไฮริสและทีมงานนะคะ FC จากภูเก็ตค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ขอบคุณมากๆครับพี่สำหรับคอร์สออนไลน์ของเราเองขอบอกว่าคุ้มจริงๆเนาะสำหรับคอร์สออนไลน์ก็เข้าไปดูได้รายละเอียดเยอะมากพี่เจนตัดลองได้ดูแล้วตัดเสร็จก็ส่งผลงานมาดูกันบ้างแชร์กันทักช่างอลิสได้เลยนะครับก่อน4ทุ่มนะครับผมนาทีทองใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วพี่ๆคนไหนยังสนใจคอร์สอะไรอยากให้เข้าไปตามกันให้ไวเลยนะคะยังทันอยู่ไหมทันอยู่ยังทันอยู่โอ้โหโอเคสวยงามกันมากๆนะคะบางทีทบทวนทรงอีกรอบนึงให้พี่ๆฟังหน่อยโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มจากการแบ่งกลุ่มนะครับเป็น3ส่วนก็คือข้างบนด้านข้างสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็การทำงานก็คือผมจะทำการเฟดด้านข้างก่อนปุ๊บพอเฟดด้านข้างเสร็จปุ๊บผมก็จะทำงานด้านหลังครับทำงานด้านหลังไล่เลเยอร์ให้เป็นลอนๆแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นสุดท้ายเลยเราก็จะไล่เลเยอร์ด้านหน้านิดนึงก็เลือกความยาวด้านหน้าได้เลยโอ้โหยอดมากๆนะคะกับทรงนี้สามารถเปลี่ยนลุคเขาจากผู้ชายอ่อนโยนให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนี่ถ้าได้พ่นสีสักนิดนะผมว่าเกินแน่โอเคสำหรับทรงคอปมันเล็ดของบางยีก็เสร็จสิ้นแล้วโอ้โหขอบอกว่าแนวมากทรงนี้พี่ๆคนไหนที่อยากจะรู้ลึกรู้ให้มากกว่านี้รู้ละเอียดกว่านี้ตอนนี้ก็จะมีคอร์สออนไลน์ VH Academy อยู่นะคะก็ตอนนี้เวลานี้ยังเป็นนาทีทองอยู่นะคะลด 10% สามารถทักเข้าไปที่ LINE @barberbrian ได้เลยนะคะ @barberbay นะคะสำหรับคอร์สออนไลน์ VH Academy ดีเทลก็จะมีมากมายเช่นเรื่องอะไรบ้างพี่เฟิร์นก็จะเป็นการใช้องศาการใช้อนาโตมีต่างๆนะคะแล้วก็รายละเอียดทรงแฟชั่นต่างๆนั่นเองแล้วก็การเปลี่ยนนี่ทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยและที่สำคัญพี่ๆคนไหนที่เป็นสายซาลอนเนาะในสายซาลอนก็จะมีงานกรรไกรทรงแฟชั่นผมหญิงที่อย่างพี่เฟิร์นเห็นเด่นๆแล้วก็ทรงยูนาบีนะคะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยก็ฝากพี่ๆติดตามคอร์สออนไลน์ของพวกเราด้วยเป็น VH Academy นั่นเองส่วนเทรนด์ผมต่างๆก็สามารถดูได้ผ่าน TikTok ของทางร้านเราก็มีนะคะTikTok Haris Barber Shop นั่นเองครับผมแล้วก็ฝากเพจร้านเราหน่อยเพจร้านของเราก็จะเป็น Haris Barber Shop นะคะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะและที่สำคัญพี่ๆคนไหนที่อยู่จังหวัดสงขลาหรือบริเวณใกล้เคียงหรือที่ไหนก็ตามสนใจเรียนตัดผมกับเราสามารถติดตามได้ที่ไหนครับบางยีVH Academy ครับผมHaris Barber Shop ครับโอ้โหขอบอกว่าเป็นทั้งคอร์สแอดวานซ์ใช่ไหมแล้วก็คอร์สเบสิกใช่ไหมขอบอกว่าสุดยอดจริงๆแน่นอนก็ใครชอบไลฟ์สดหรือทรงดีๆแบบนี้ตามเพจให้ทันแบบนี้ก็สามารถรับชมพวกเราผ่านทาง Barber Bank Promise Official เวลาเดิมเลยนะคะก็คือ2ทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์นะคะส่วนวันอังคาร2ทุ่มก็จะเป็นพี่ตั้มแชร์แชร์แชร์สุราษฎร์ธานีนะคะส่วนวันพุธก็จะเป็นทีมงานอิสระภาพพี่บอมนะคะนำทีมโดยพี่บอมนั่นเองนะครับผมก็พบกับพวกเราได้ใหม่เวลาเดิมผ่านช่องทาง Barber Bank Promise Official นะคะทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Haris Barber Shop ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสำหรับหัวข้อในวันศุกร์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับในเพจ Facebook Barber Bank Promise Official นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Haris Barber Shop ก็ขอตัวลาพี่ๆกันไปก่อนสวัสดีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุดยอด